กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ SMS ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ครับก่อนที่เราจะไปตอบเซเว่นกันต่อนะคะมีขับจากสัมพันธ์จากเบปซี่เป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเมื่อเร็วนี้ค่ะ Pepsi Co เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่นะคะ Aquafina Vista เครื่องดื่ม Sparkling ผสมวิตามินที่ให้ความใสซ่าสดสดชื่นในงาน Aquafina Vista อร่อยซ่ามีดีกว่าที่คิดโดยมีดาราหนุ่มหน้าใสค่ะเจมจิจิรายุตั้งศรีสุขพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ค่ะพบออร่าความหล่อใสมาร่วมโชว์ Interactive Dance สุดประการตาแถมทิ้งท้ายด้วยการสวมมาดร้องในมินิคอนเสิร์ตเอาใจแฟนคลับและสื่อมวลชนแบบเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นไปทั่วทั้งการพักพารากอนค่ะเป็นเครื่องดื่มเรียกว่าแนวใหม่ครับที่เติมความสดชื่นให้กับทุกคนก็เรียกว่าสำหรับคนที่อยากหาเรียกว่าเครื่องดื่มแนวใหม่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับแล้วก็มี2กลิ่นเลือกก็มีกลิ่นแอปเปิ้ลกับกลิ่นส้มครับเอาเนี่ยสดชื่นทั้งวันรับรองว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองแล้วต้องติดใจครับสัมผัสประสบการณ์อร่อยซ่ามีดีกว่าที่คิดจากอควาฟินาวิซ่านะคะทั้ง2รสทั้งกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็กลิ่นส้มได้แล้ววันนี้ในร้านค้าร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศนะคะพร้อมเตรียมพร้อมกับคาราวานที่ไปแจกความสายซ่าสดชื่นในแบบอควาฟินาวิซ่านะคะกว่า1ล้านขวดทั่วประเทศในเดือนนี้ค่ะติดตามรายละเอียดได้แล้วในส่วนของ Facebook นะคะ www.facebook.com/aquafinathailandค่ะก็ Aquafina Visa นะคะก็ www.facebook.com Aquafina Thailand นะคะนี่ขึ้นทางหน้าจอแล้วนะคะก็เตรียมพบกันเร็วๆนี้นะคะมาเรามาต่อพิเศษกันต่อเลยนะคะมาเลยค่ะจากคุณเฉลิมพลนะคะเกิดวันที่1เมษายนปี32เวลา18นาฬิกาวันเสาร์นะคะอยากจะรู้เรื่องของการเงินและความรักค่ะเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทนะครับแล้วก็ถ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงินอะไรช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบหน่อยดาวการเงินปีจอนี้ย่าง28ไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยนะเข้าเดือน9ไทยอาจจะมีเหตุที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นในเรื่องของสภาพคล่องความรักคู่ครองถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงอายุย่าง27มาได้เนี่ยปีนี้ความสัมพันธ์จะปรับตัวดีขึ้นในทางกับการถ้าโสดเกณฑ์รักใหม่ต้องรอปีหน้าท่านต่อไปค่ะคุณพรทิพย์ค่ะเกิดวันอังคารที่29พฤศจิกายนปี08นะคะเวลา 3:20 นาที21นาฬิกา20นาทีนะคะถามราศีโอ้ไม่มีจังหวัดมานะคะขออนุญาตเป็นคำถามอื่นสุขภาพและโชคลาภค่ะจ้ะแต่จริงๆแล้ววันเดือนปีเกิดก็ไม่ตรงด้วยนะคะ29พฤศจิกา08ปฏิทินตรงกับวันจันทร์รบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับเอาล่ะค่ะก็ส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปนะคะคุณธนากรเกิดวันเสาร์ที่9เมษายนปี37นะคะเวลา13นาฬิกา12นาทีเรื่องจะเริ่มธุรกิจอะไรดีนะคะสุขภาพและการเสี่ยงโชคค่ะตอนนี้ย่าง23ธุรกิจที่เด่นในพื้นชะตาดาวศุกร์ในดวงสวยมากนะครับศุกร์แต่ฟังให้ดีอย่าเพิ่งทำปีนี้นะไอ้กลุ่มที่บอกว่าสวยเนี่ยนะครับที่เด่นก็คือพวกของกินสิ่งสวยงามพวกบันเทิงแต่ไม่ใช่กลางคืนนะครับพวกหนังพวกเกมพวกนี้ใช่เสื้อผ้าหน้าผมร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปอาหารการกินนะพวกสินค้าแฟชั่นต่างๆอันนี้เด่นแต่ย่าง23นี้ยังรอให้เข้าย่าง24ไปก่อนเกณฑ์งานใหม่ก็สวยมากนะในช่วงนั้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอดุล นะคะเกิดวันที่20สิงหาคมปี34เวลา 3:33 นาทีวันอังคารนะคะครับการงานกับความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานกับรักเป็นอย่างไรปีนี้ถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับหลังวันเกิดไปแล้วงานมันมีทั้งบวกและลบถ้าคุณมีลูกน้องบริวารก็อาจจะมีปัญหาเรื่องขาดบุคลากรหรือว่าในแง่ของการบังคับบัญชาก็ได้รวมถึงอีกหนึ่งประเด็นถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆช่วงแรกต้องรอบคอบนะแต่โดยรวมงานหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นแต่นะครับในเรื่องของความรักคู่ครองถ้ายังโสดก็ปล่อยผ่านไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ถนอมน้ำจิตน้ำใจกันหน่อยโดยรวมงานดีแต่เรื่องคู่ไม่ค่อยดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณชาลินีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่29กันยายนปี06นะคะบ่าย2โมงจากนี้จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหมคะวันอาทิตย์ถูกต้องค่ะทั้งพื้นชะตาและปีจอเนี่ยไม่มีและที่สำคัญนะตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยดาวการเงินก็เสีย2ปีเลยฟังชัดๆนะครับของคุณช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่8มิถุนายนปี32นะคะงานเงินความรักเพื่อนฝูงไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์ขออนุญาตครับใส่เวลาเกิดเพราะคุณอาจจะกลายเป็นคนวันพุธกลางคืนก็ได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณรำพึ่งเกิดวันที่11พฤษภาคมปี38นะคะเวลา 11:12 นาทีนะคะงานเงินความรักครอบครัวจะไปกันร่อนไหมคะอาจารย์โชคลาภค่ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไงอย่างที่ผมบอกอยู่ก็ลำบากใจเลิกก็ไม่ได้แล้วว่าสำคัญก็คือผมไม่เคยเชียร์ให้ใครเลิกกันอยู่แล้วเพราะปีนี้เกณฑ์มันเสียจริงๆนะครับกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ซึ่งเป็นอุตสาหะเฮ้ยละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถวายชุดสังฆทานยาและอีกอย่างหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ประคับประคองแล้วก็อยู่อย่างมีระยะห่างเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิริรัตน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่11พฤศจิกายนปี25เวลา 16:24 นาทีควรจะเปลี่ยนชื่อไหมคะการงานค่ะต้องดูชื่อเก่าก่อนค่ะก็มีมาชื่อเดียวนะคะสิริรัตน์น่าจะเป็นชื่อเก่าครับโอเคนามสกุลสันติวงศ์ไพบูลย์ค่ะก็ไม่ผ่านนะครับคุณเป็นคนวันพระราชบดีมีภัยชนะวักเสาคือตัวตอเต่ากันนอนหนูเนี่ยก็ติดกาลกินีฉะนั้นเป็นสุภาพสตรีให้เริ่มด้วยวักอาทิตย์ตัวออ่างจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันเอ็นดูโอบเอื้อพวกเนี้ยใช้ได้หลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอตุ้งทอทะหารทอทงนอนหนูงานเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับงานเหนื่อยหน่อยแต่ว่าประเมินผลแล้วจะหายเหนื่อยฉะนั้นสู้ให้เต็มที่มีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอภิสิทธิ์นะคะเกิดวันที่27มิถุนายนปี31นะคะเวลา 6:47 นาทีการงานการเงินครอบครัวและการเดินทางไกลครับ27มิถุนา31ก็วันจันทร์นะถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งถามเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรคือดาวการเงินเสีย ก็รับซ้ายจ่ายขวาก็ว่ากันไปนะเงินขาดมือเกณฑ์ความรักคู่ครองปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะแต่เพิ่งผ่านเข้ามาย่าง29เนี้ยตั้งใจประคับประคองความสัมพันธ์ดีขึ้นส่วนถามว่าในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลมีไหมมรณะเป็นสีนะครับต่างประเทศหรือต่างถิ่นฐานก็ใช่ให้ไปเช่าบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาวันละ3จบโชคดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิภารัตน์นะคะเกิดวันอังคารที่6สิงหาคมปี11เวลาเที่ยงคืน10นาทีนะคะเรื่องการเงินกับลูกค่ะวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับว่าแล้วนะตอนนี้เงินเก็บแทบจะร่อยหล่อได้ซ้ำไปแล้วถ้าคุณทำมากินประกอบสมาอาชีพอะไรอยู่พยายามรักษาสถานะความมั่นคงให้ดีๆบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแต่ว่าในเรื่องของบุตรเนี่ยปีนี้ถึงมีปัญหาอะไรก็จะปรับตัวดีขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าหลังมันเกิดไปแล้วนะเขาแข็งหน่อยฉะนั้นในแง่ของการดูแลสั่งสอนอบรมอาจจะต้องมีระยะห่างให้เขาคิดตัดสินใจอะไรเองบ้างครับนะคะก็เอาละค่ะขอบคุณทุกเอสเมทที่ส่งเข้ามานะคะไปที่อีเมลจากคุณชนวิทย์นะคะเกิดวันที่19กรกฎาคมพ.ศ.2496นะคะเวลา 5:00 เช้าเป็นวันพุธนะคะขณะนี้ป่วยค่ะ19กรกฎาคม2496ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เลยจ้ะอ๋อผิดไกลเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนเขาบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะ19กรกฎาคม96ดิบกันหลายวันมากผมเอาอย่างนี้ถ้าป่วยอยู่เส้นเลือดในสมองแตกทำให้เป็นอัมพฤกษ์ตรงไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นวันเสาร์สมมติถ้าดูตามข้อมูลจริงๆแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เนี่ย
ดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียก็มีโอกาสจะเปิดปัญหาที่เกี่ยวกับดาวอาทิตย์แหละพวกระบบเลือดความดันอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีโอกาสจะเป็นไปได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เป็นไรฮะการแนะนำการทำบุญไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอยู่แล้วให้เจ้าชะตานะครับหรือเจ้าของคำถามหรือบุตรหลานที่ถามเข้ามาแทนเนี่ยถ้ามีโอกาสให้เจ้าชะตาถ้าเดินเหินไม่ไหวนะให้จบเพื่อถวายหลอดไฟนะก็บอกกล่าวตั้งจิตอธิษฐานหรือถ้าพูดไม่ได้ก็พูดให้ฟังนะครับให้มีการสัมผัสนะหลอดไฟถวายวัด6หลอดไปเช็คดูว่าในวัดนั้นใช้แบบไหนแต่เนื่องสิ่งอื่นใดลองเช็คสอบอีกครั้งหนึ่งว่าวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงคือวันอะไรค่ะและบ้านเลขที่212ค่ะ21212กำลังพระราหูแม้อาทิตย์กับจันทร์จะเป็นคู่ครัวเรือนก็เถอะนะแต่ในแง่เลขกษัตริย์ก็ต้องบอกว่าให้ระวังปัญหาภาระหนี้สินคนที่อยู่ในบ้านจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลังค่ะก็ขออนุญาตนะคะให้คุณชนวิทย์นะคะส่งอีเมลนะคะแก้ไขลองตรวจเช็ควันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่เช้าวันพุธ นะคะอีเมลไม่ได้เสียเงินอะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพิมพ์ส่งเข้ามาใหม่อย่างที่แพรบอกนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการแนะนำให้ทำบุญเนี่ยถึงวันเดือนปีเกิดจะยังไม่แน่ใจ 100% ก็ทำได้นะค่ะให้ทำเลยนะครับค่ะก็ส่งเข้ามาที่อีเมลเดิมนะคะรวมถึงท่านผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้ก็ตรวจสอบความถูกต้องของวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวงนะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะและสุดท้ายนี้ไปฟังฤกษ์งามยามดีกันเลยค่ะอาทิตย์นี้เป็นวันดีนะครับสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนา16:01 น.ถึง16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่15นะครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่กิจการงานมงคลอื่นทำได้นะครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟู9:01 น.ถึง9:30 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่20สิงหาคมนะครับวันนี้เลี่ยงออกรถและก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้ครับกัลยโยคเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดวันธงชัยก็หมายถึงวันแห่งชัยชนะ7:31 น.ถึง8:00 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระอาทิตย์ที่25สิงหาคมวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้เพราะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:31 น.ถึง10:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันที่พุธที่31วันอธิบดีหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่นะครับถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงสถาพรเพียงแต่ว่าเลิกล่างวันนี้ดิถีเป็นวันจมครับเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01 น.ถึง17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมทำบุญทอดกฐินกับวัดท่าบันเทิงธรรมนะคะครับก็วันที่23ตุลาคม2559นะคะก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท่านเจ้าอาวาสนะคะหมายเลขโทรศัพท์0851307270นะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่ด้วยจ้ะนะคะก็วันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะอดทนให้ได้อย่างก้อนหินติดดินให้ได้อย่างต้นหญ้าใจกว้างให้ได้อย่างท้องฟ้ามุ่งไปข้างหน้าให้ได้อย่างสายทานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ